่ค่ะอันนี้หนูเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แล้วพี่เขาเป็นคนซื้อแฟรนไชส์ไปใช่ค่ะแล้วกล้วยที่เราใช้เนี่ยเป็นกล้วยทายางค่ะทำไมเราถึงใช้กล้วยทายางมันจะเหนียวแล้วก็ไส้เหลืองค่ะแล้วก็จะไม่มีเม็ดตอนนี้แฟรนไชส์ของเราเยอะเลยไหมเก้าสาขาเก้าสาขาใช่ค่ะมีลูกค้าแต่ละวันก็แต่ละสาขาก็จะขายได้อยู่ประมาณวันละ50-60 ชุดค่ะแล้วถ้าเป็นของเรามี3ราคาค่ะมี 15,900 แล้วก็ 22,900 แล้วก็ 26,900 ค่ะก็จะมีอุปกรณ์ของขายแบบนี้ค่ะลูกค้าคือสามารถก็คือวันแรกก็คือสามารถเปิดร้านได้เลยค่ะอุปกรณ์มีกล้วยมีน้ำเชื่อมแถมให้ค่ะจุดเด่นของที่นี่คือหลักๆคือเราจะใช้กล้วยทายางซึ่งมันมีไส้เหลืองนะคะแล้วก็ไม่มีเม็ดราคาแล้วมันจะมีความเหนียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของแฟรนไชส์ก็คือน้ำราดค่ะเราจะไม่ใช้กะทิเราจะใช้น้ำผึ้งอบเทียนหอมค่ะเป็นเรียกนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่าทานแล้วก็คือจะรู้เลยว่าเป็นของรอสอ112ค่ะแล้วราคา1ชุด30บาทค่ะมีสีไม้ค่ะไปก่อนเลยไหม
ม่ได้ค่ะไม่ได้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 แค่ตู้เย็นนะคะยี่ไปได้ทองทายางไปแล้วนั่นน่ะสี่สิบวิแล้วจ้ะซื้อหวีได้หลายทียางเดี๋ยวจะมาขายเป็นทายางเปล่าคะทำไมทายางไม่เอาค่ะกล้วยไม่ดีไม่เลยกล้วยเดียวไม่ทายางเลยต้องเอามันไม่ใช่กล้วยทายางมันไม่อร่อยใช่ขามันนั้นไม่มีเม็ดนะข้าวซอยนี่ต้นกันกล้วยทายางมั้งกล้วยที่บ้านมั้งมันก็มีอันนี้ก็รักงานเลยที่นี่ค่ะกระป๋าแม่เจ้าจะแยกไปแยกแล้วกี่ชุดคะเขาก็สองชุดโอ้โหกล้วยยางเลยกล้วยที่บ้านเออเอาแม่ผมแก้วชุดนี้แยกน้ำนะคะได้คนนี้ไม่ต้องทอนนะทอนน้ำก็น้ำเออไม่ได้ตัวยากน้ำต้มยากได้ขายไหมเชฟหรืออะไรคะเดี๋ยวมาแม่ไปฝากผ้าแล้วน้องไหมเชฟเบอร์อะไรมาไหมไม่เอาไม่เอาไม่ต้องก็ไปชิดเอาแล้วเนี่ยคือต้องชิดแล้วก็คือโอ้ยโอ้ยเองเดี๋ยวเอาเลยนะไอ้ไข่จ้ากล้วยปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายคนแต่พี่ก็จะมองตรงนั้นว่ามันเป็นรายได้ที่ไม่อายแล้วก็ไม่ได้ว่าเออเราเป็นคุณนายทำไมจะมาขายกล้วยปิ้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะรายได้ต่อเดือน 40,000 ค่ะขึ้นเพราะตอนนี้เขากำลังอะไรนะรอพอพี่พูดอย่างนี้มีไอเดียเลยจริงนะ
ใช่ป่ะตกใจตกใจเห็นแม่เกณฑ์คนมาเยอะอ้าวจะได้ทำไมแม่นี่ทำไมมาหมอเบง30ชุดหมดเลยข้างหน้าวันนี้แย่งน้องฟังได้ตั้งนานแล้วเชิญหน่อยไม่ต้องขอร้อยมากค่ะรู้กินตลอดยันลบได้กินพี่ครับมันแบบว่าถีบหรือออกมาจริงเหรอแล้วต้องไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้ยดีๆก็ปวดอ่ะเลยแตกไปเลยปวดอ่ะนิดหนึ่งนิดขอยืนหนึ่งนิดทำไมถึงชอบมาทานกล้วยปิ้งของที่ร้านนี้คะกินกล้วยเพื่อสุขภาพด้วยกินกล้วยเพื่อสุขภาพเป็นคนชอบทานกล้วยอยู่แล้วค่ะแล้วรสชาติของกล้วยร้านนี้เป็นยังไงคะกินได้เพลินๆได้เพลินๆลองทานแม่ลองทานหรือยังทานแล้วมาซื้อกล้วยที่นี่ทานบ่อยไหมคะบ่อยมากค่ะทำไมถึงชอบทานกล้วยที่ร้านนี้เป็นยังไงกล้วยหรอก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอะเนาะก็กินเป็นประจำอยู่แล้วชอบกินตั้งไหนแต่ไรแล้วแล้วมันมีน้ำราดมีค่ะมีค่ะรสชาติหอมกลิ่นควันเทียนแล้วก็ไม่หวานมากแล้วก็ไม่มีกะทิด้วยกินแล้วไม่อ้วน